มาว่งกันต่อครับในฝั่ง macOS ในรอบนี้ครับใช้เวอร์ชั่นเป็น macOS 12นะครับของปี2020นั้นเป็น macOS 11นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเลขเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เหนือวความคาดหมายมากอ่ะมาดูกันครับชื่อ,อยังเป็นทางการในรอบนี้ชื่อเก๋ๆของ macOS ชื่อว่า macOS Monterey นะครับผมสิ่งที่สำคัญที่ผมหยิบมาให้ดูเลยก็คือในเรื่องของ Universal Control Universal Control เป็นการทำงานระหว่างอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่อง Mac เครื่อง iPad นะครับคือสามารถทำงานรวมกันได้หลายๆอุปกรณ์นะในการพรีเซนต์รอบนี้ครับ Apple นำ iPad แล้วก็เครื่อง Macbook Pro แล้วก็ iMac มาหนึเครื่องนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้การใช้งานร่วมกันนี้หมายความว่าเราสามารถที่จะเลือเ่อนเคอร์เซอร์นะครับจากเครื่อง Mac M1 นะครับจากเครื่อง iMac มาเครื่อง macbook และเคอร์เซอร์ตัวนั้นสามารถทะลุไปยังเครื่อง ipad ได้นะครับแล้วเราสามารถ Copy ข้อมูลจาก ipad นะข้ามมาเครื่อง imac ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างที่แบบทำได้ดีเลยนะครับในตรงนี้คือไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเดิมทีเราเห็นแค่เรื่องการที่ exten หน้าจอใช่ไหมอย่างเช่นสายคาที่เราเสียบสายหรือว่าเชื่อมต่อผ่านทางไวเลสเราจะสามารถส่งสัญญาณภาพจากเครื่อง mac ไปยัง ipad ได้แต่ว่าในรอบนี้เหมือนการทำงาน 3อุปกรณ์เลยมันจะสะดวกสบายในกรณีถ้าสมมุติว่าผู้ใช้บางท่านนะครับ ใช้งานอุปกรณ์2อันร่วมกันอย่างเช่นใช้ iPad สําหรับการวาดเขียนวาดรูปแล้วก็อยากจะนําข้อมูลจาก iPad ส่งมายังเครื่อง Mac นะครับอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปแตะที่ iPad เลยเราสามารถที่จะเลื่อนเมาส์จาก Mac แล้วก็ไป Copy ไฟล์สลับกันไปสมัครกลับมาจาก iPad นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมต่อมาครับในเรื่องของ AirPlay to Mac นะครับเราสามารถที่จะส่งสัญญาณ AirPlay ไปยังเครื่อง Mac ได้อย่างเช่นผมเปิดเพลงจาก iPhone ของผมนะครับและอยากจะให้เพลงนั้นไปดังที่เครื่อง iMac ของผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมก่อนหน้านี้ทําไม่ได้ นะครับต่อมาครับในเรื่องของแอปพลิเคชันช็อตคัทซึ่งช็อตคัทนั้นเราเคยเห็นใน iOS มาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมแล้วในฝั่งของ Mac เองในรอบนี้ช็อตคัทตัวนั้นแหละจะมาอยู่ในเครื่อง Mac ด้วยคือถ้าเราสร้างช็อตคัทบน iPhone iPad นะครับมันก็จะมาอยู่ที่บน Mac ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีชอ็อตคัดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า Apple จะตัดพวกทางฝั่ง Automation หรือว่าพวก Terminal อะไรออกนะคือเขาก็ยังใช้งานร่วมกันอยู่แต่มันจะทําให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับสามารถที่จะสร้างชอ็อตคัทขึ้นมาเองเพื่อที่ทําให้เราทํางานอื่นๆได้เสร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาในฝั่งของ Safari นะครับมีการปรับดีไซน์ ทาง UI ค่อนข้างเยอะนะครับผมเป็นการปรับดีไซน์ใหม่เลยนะดีไซน์แท็บใหม่ให้สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ดูมีความมินิมอลแล้วก็กระชับมากกว่าเดิมนะครับเพิ่มพื้นที่กับการใช้งานมากขึ้นสามารถสร้างแทบ็บกลุ่มได้เพื่อจัดเก็บเว็บไซต์และหมวดหมู่ต่างๆเพื่อให้ดูทํางานได้ง่ายขึ้นครับมีแทบ็บกลุ่มครับจะสามารถเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่ซิงกันอยู่นะครับผมสำหรับบน iPhone เองก็จะย้ายแท็บเบราว์เซอร์นะครับมาไว้ที่อยู่ด้านล่างก็จะทําให้เราสามารถแตะแก้ไขแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น,น ไปถึงด้านบนนอกจากนี้ครับ s a f a r รมีเว็บ x x t n s s o o n นะครับนอกจากรองรับบนทางฝั่งของ mac os แล้วก็ยังรองรับบน Safari ของ ipad os และก็ทางฝั่งของ ios ด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนั่นก็คือ low power mode low power mode ที่เราเคยใช้กันณนะปัจจุบันคือเราใช้งานกันอยู่บน iphone แถมอยู่บน ipad นั้นก็ยังไม่มีนะฮะแต่ว่าใน mac รอบนี้ apple ไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่าอยู่ในการนำเสนอของเขามีโหมดหนึ่งที่เขียนว่า low power mode นั่นหมายความว่าถ้าเปิดโหมดนี้นะครับก็จะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องทํางานเตมประสิทธิภาพก็ลดประสิทธิภาพลงนะครับจากแบตเตอรี่ที่เราสามารถใช้งานได้เท่านี้มันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมในส่วนหลักๆของทางฝั่ง macOS ก็จะประมาณนี้นะครับและเช่นกันครับฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ใน iOS iPadOS อย่างเช่นพวก Spatial Audio ใน FaceTime พวก Focus Live Take อะไรต่างๆนี้นะครับก็จะมีในฝั่งของ macOS 12เช่นกันนะครับ